มีนักเรียนถามนะการเรียนอ่านกับเรียนพูดจะเรียนอันไหนก่อนนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานครูแนะนําให้เรียนการอ่านก่อนนะคะครูเคยสอนแบบการพูดนะคะเนาะนะคะนักเรียนอ่านไม่ได้นะเออนะคะก็ต้องไปสอนการอ่านนะคะลักษณะของการอ่านมันมันไม่เหมือนการพูดเนาะการอ่านมันเป็นทีละคาทีละคาแบบถ้าเราอ่านไม่คล่องอย่างเงี้ยแล้วเราจะพูดตามเขาได้มันมันก็ มันก็พูดตามไม่ทันเพราะว่าอ่านอ่านตามไม่ได้จะดีไหมนะคะถ้าวันนี้เนะาะนะคะลูกหลานของคุณหรือว่าตัวคุณเองนะคะอ่านภาษาอังกฤษออกนะอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วก็สามารถที่จะเนาะออฝึกแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองได้นะครูคิดว่าการอ่านก็เป็นส่วนสำคัญนะคะอันนี้มาจากประสบการณ์การาการสอนของครูโดยตรงเลยนะคะเด็กที่อ่านไม่ออก เ,ออเวลาครูไปสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนันสอนคำศัพท์พอจะขึ้นบทสนทนาแล้วเด็กไม่ได้นะคะไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่การอ่านนะคะ